วันนี้จริงๆแล้วเตอร์ไม่ทำงานเลยก็รู้สึกว่าตีโอเคอาจจะแบบออนไลน์ยากนิดนึงแต่ว่าวันนี้มีแค่ไปที่เดียวแต่ก็มีแค่บกที่เดียวส่วนใหญ่จะออกไปทำแบบอีออนได้พักได้ครับแต่แบบวันนี้จับติดทีมไม่ค่อยดีก็เลยทำให้ทำไม่ลงสนามเนี้ยมันมีโอกาสเยอะอยู่แล้วเพราะว่าแต่ได้ตีอย่างสั้นเดียวแต่ว่าอย่างวันนี้ทีมด้วยความยากของโค้ชด้วยแล้วก็ผมคิดว่าทีมมันเร็วขึ้นด้วยแรกๆไม่ยังจับน้ำหนักอะไรนะแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ขับเพราะว่าทีมนี้ผมเดินทางค่อนข้างดีแล้วอยู่แล้วก็แต่ว่ามาพักเอาสองสามวันแรกเนี่ยมันยังมีพักลงไปที่ก็เลยแต่วันนี้ก็เลยพักไม่ลงเลยก็เลยจะไปที่คือคอนดิชั่นในเกาหลีเนี่ยมันยากมันอยู่แล้วผมคิดว่าอย่างอาทิตย์นี้ความยากก็คือการจับสปีดทีมให้ได้ทุกวันนะเพราะว่าอย่างวันแรกสองวันแรกผมรู้สึกว่าเอาสิ่งผมรู้สึกแล้วพอออกไปแรกๆพันก็รู้สึกว่าเหมือนวิ่งขึ้นวันนี้ก็เลยมันจัดไม่ดีครับผมคิดว่าเพราะว่าลมที่นี่มันอาทิตย์นี้โชคดีเพราะว่ามันไม่ค่อยแรงมากแต่ก็ยังมีลมอยู่ยังมีลมอยู่เรื่อยๆแต่ว่าตีไป 3-4 วันมันจะเริ่มเผื่อหุบแล้วว่าหลุมนี้ลมที่นี้นะหลุมนี้ที่นี้นะแต่พอพัดเปลี่ยนโฟมเปลี่ยนสปีดเสียเดียวยากหนึ่ง